จะรู้นักลุงก็พูดจังพืชเป็นยาโอ้ยจริงๆนะพวกกรรมการรู้กี่สิบปีแล้วนะครับคณะกรรมการยาเสพติดขององค์การสหประชาชาติมีมติ27ต่อ25เสียงโอ้โหมันยังรักมันตั้ง25เสียงไอ้พวก25เสียงตายไม่ดีหรอกให้รู้ไว้โอ้ยเขาไปถึงไหนกันแล้วมาขวางบ้านเขาอยู่ได้โอ้โหหนีไปไกลนะมีมติให้ปลดกัญชาและยางกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภทที่4ตามอนุสัญญาว่าด้วยยาเสพติดให้โทษคริสต์ศักราช1961ตอนนี้มัน2020ลบเอาเองกันแล้วกันนะตัวเลขถือเป็นการยอมรับว่ากัญชาไม่ใช่สารเสพติดที่มีอันตรายร้ายแรงและยอมรับประโยชน์ด้านการแพทย์ของกัญชามากขึ้นเมื่อเป็นฉะนั้นมันก็ต้องเปิดอาสาทำไมบ้านเรามากักไว้ตำหามนะกักไว้ทำหามทำไมจะรู้นะก็เปิดมันไปเลยมันอยากกินมันอยากทาอยากฉีดกัญชามันกินเข้าไปเลยจริงๆนะแต่มีข้อแม้นะมีเรื่องเราตบกันตีกันไม่ได้นะทีเนี้ยไปปล่อยเกาะนะเอาอย่างเงี้ยต้องเล่นลูกนั้นครับใช่ไหมไม่ต้องมาจับติดคุกติดตารางหรอกเพลืองเข้าสึกเข้าสารอีกทีหนึ่งจริงก็เพื่อมันเป็นอยู่เป็นยาอยู่นะใครไม่กลัวเจ็บกลัวตายจะรู้นะไปคิดแทนเขาหมดนะฮะกักกั้นกันสารพัดแล้วแต่จะว่ากันไอ้ลุงเนี่ยไม่ได้ติดใจเพราะเนี่ยลุงบอกแล้วอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยามันจบตั้งแต่ตั้งนานแล้วไอ้คำพวกนี้ไปใช้คิดดูสิไอ้ที่กินเข้าไปแล้วบ้ามันยังบอกว่ายาอยู่โอ้โหมันซวยชีพหายเลยเอาโทษหนักไปนิดนึงเพื่อพี่กินแล้วบ้ายังบอกว่ายาอยู่โอ้ยไอ้แค่นี้มันไม่ออกเรื่องไหนกันจะรู้นะกินแล้วบ้าด้วยนะมันยังพูดยังบอกว่ายาอยู่ปีไหนจะแก้นั่นน่ะว้าวอะไรมันจะปานนั้นโยมพี่ก็โอเคแค่นี้ก็พอแล้วล่ะครับไม่เมื่อก่อนนี้ก็จะกลายเป็นเลอะเทอะไอ้ผมเองประเภทรู้มากก็ยากงานรู้น้อยพลอยรำคาญไซโครนจ่อเจอฝั่งอินเดียอีกเหรอเอาเข้าไปแล้วแต่จะว่ากันภูเขาไฟอินโดนีเซียปะทุอีกเอาเข้าไปประเดประดังเข้ามาเยอะจบแค่นี้ก็พอแล้วครับโอเคนะเรารู้กันนี้แค่นี้ก็เกินพอแล้วผมว่านะรู้มากก่อนนี้ก็ยากนานแหละจบไหมเนี่ยตรงสรุปได้นะครับมาถึงวันนี้ Pure Energy นี่นะครับอยู่ที่ไหนอยู่ในตัวท่านนะครับหาให้เจอนะครับคนที่เจอตัวนี้เร็วต้องนับอากาศนะมันจะได้เจอได้ง่ายได้เร็วจะได้สร้างภูมิต้านทานจะได้ปกป้องคุ้มครองตัวเองนะครับกลับมาถึงในสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังนิดๆหน่อยๆนะครับว่าเล่าไปแล้วนี่ปัทโถกายรู้ใจคิดจิตรู้แจ้งใช่ไหมแค่นี้ครับอธิบายสักหน่อยนึงนั่นๆกายรู้ไอ้คำว่ารู้ๆเนี่ยมันเป็นคอมมอนสามัญสามัญเจ็บ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 เช่นฟังดูก็รู้มองดูแปลว่าได้เห็นมองดูก็รู้ฟังดูก็รู้ดมรู้ก็รู้กินดูก็รู้นะสัมผัสแต่ต้องนะใดใดนะเย็นร้อนอ่อนแข็งนูนบ้างเว้าบ้างส่วนเว้ารู้หมดแต่นี่คือทางด้านร่างกายเห็นไหมครับร่างกายคนที่รู้ช้าก็เ
คำว่ารู้ช้ากับรู้เร็วก็ต้องฝึกปรือสิครับทีนี้ฝึกการได้ยินเร็วๆนี่นะฝึกการมองเห็นเร็วๆได้ยินปุ๊บเข้าใจเลยไหมล่ะเห็นปุ๊บเข้าใจเลยไหมล่ะได้ดมปุ๊บเข้าใจเลยไหมล่ะได้กินแป๊บเข้าใจเลยไหมล่ะได้สัมผัสหรือถูกสัมผัสแป๊บปุ๊บปิ๊บเข้าใจไหมล่ะฝึกยังไงจะให้ตัวเราตอบสนองกับสิ่งเราที่ว่านี้เร็วต้องสังเกตก็แค่นั้นฝึกไงต้องสังเกตใช่ไหมฮะต้องสังเกตอันนี้มีลึกซึ้งกว่านี้อีกนะให้ดูไว้เนี่ยอันนี้เพียงประสาททั้ง5ที่จะรับรู้ได้โดยทั่วๆไปไอ้สิ่งที่มันลึกซึ้งไปกว่านี้นึงมันไม่น่าจะฝึกได้อ่ะมันเป็นบอลทูบีเช่นความกดความดันความชื้นหรือความร้อนที่อยู่รอบกายเราเนี่ยตัวนี้ไม่น่าจะฝึกได้ผมว่านะไม่รู้จะวิธีไหนไปฝึกเกิดมาก็เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วแอมาก็เจอแล้วเป็นหนึ่งเดียวกันนะก็เลยไม่รู้สึกรู้สาไงใช่ไหมนี่แหละตัวธรรมชาติธรรมชาติที่สุดก็คือความกดความดันความชื้นและความร้อนเนี่ยธรรมชาติมันเจอกันเนี่ยครับทีนี้เวลาเกิดมาคลอดในสถานที่ที่สะอาดต้องปรับอุณหภูมิใช่ไหมกับเกิดกลางทุ่งนาเนี่ยมันคนละอารมณ์นะโยมนะครับถ้าเกิดกลางทุ่งนาเกิดมาปุ๊บจะได้ทันทีครับความกดความดันความชื้นและความร้อนได้ทันทีไม่ต้องไปใช้เวลาปรับนู่นนี่นั่นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการเกิดในห้องเฉพาะกับการเกิดในธรรมชาติต่างคนละอารมณ์นะครับการแพทย์ตะวันตกสาศาสตร์เนี่ยครับเพราะฉะนั้นหลังๆมานี้ก็เกิดในห้อง ICU บ้างฮะในห้องคลอดโดยเฉพาะบ้างสุดท้ายก็อ่อนแอใช่ไหมครับร่างกายอ่อนแอเห็นไหมร่างกายอ่อนแอครับเกิดมาแล้วก็ยังต้องอยู่ในตู้อบอีกเป็นเวลา15วันบ้าง1เดือนบ้างบางคน3เดือนเลยเด็กๆกว่าจะแข็งแรงมาต่อสู้หรือว่าจะมาอยู่ในบรรยากาศปกติได้นั่นแหละก็เรียกว่าเสร็จแล้วก็บอกว่าเกิดมาปุ๊บแต่ก่อนนี่ตายเยอะตอนนี้น่ะตายน้อยจริงเลยนะครับต้องคิดอัตราส่วนสิใช่ไหมครับเมื่อ50ปีที่แล้วประชากรมีเท่าไหร่เกิดมาปุ๊บเกิดธรรมชาติเนี่ยตายเท่าไหร่อย่างเงี้ยเห็นไหมครับเห็นไหมฮะปัจจุบันนี้ถ้าประชากรเท่าเดิมก่อนที่เกิดในมันเกิดในอะไรในห้องสาสะอาดที่ว่าเนี่ยมันตายน้อยกว่าหรือว่าตายมากกว่าหรือว่าไม่ตายต้องเอาตัวนี้เข้ามาเทียบก่อนใช่ไหมฮะมันที่จะออกมาเป็นประชากรที่เพิ่มขึ้นต้องเล่นใครเก็บสถิติที่ว่าเนี่ยนะก็ไม่มีคนเก็บสถิติแหละเมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ยหมอตำแยเขาอย่างลุงเนี่ยเกิดหมอตำแยเนี่ยมัน70กว่าปีแล้วเนี่ยใครเก็บสถิติตรงนั้นมันก็เปรียบเทียบไม่ได้แล้วเนี่ยใช่ไหมครับนักสถิติที่นั้นมาเก็บที่นี่ก็ไม่มีอีกแหละแต่รอดมาได้ก็แล้วกันใช่ไหมครับ